ให้แฟนเก่าคุณสัมภาษณ์แบบนี้ได้ยังไงบอกว่ากำลังจะแต่งงานใครก็รู้ว่าม่อนกำลังจะหย่าคุณวิเชียรคะคนจากธนาคารมาขอพบค่ะให้เขารอก่อนผมกำชับอินดี้แล้วครับว่าเงื่อนไขอีก6เดือนหย่าเนี่ยให้เก็บเป็นความลับก็เขาอยากรีบแย่งคุณไงเขาถึงทนเก็บอาการของเขาเอาไว้ไม่ไหวม่อนซิอีกที่เป็นคนยอมเสียคุณให้กับเขาไปยังยอมทนทุกข์ใจได้เลยขอโทษนะครับที่ทำให้เป็นทุกข์หน้าที่ภรรยาก็คือแบ่งเบาความทุกข์ของสามีค่ะม่อนรู้ค่ะว่าคุณเองก็ทุกข์ตอนแรกม่อนอ่านบทสัมภาษณ์ม่อนยอมรับเลยค่ะว่าม่อนโกรธแต่พอเอาใจเขามาใส่ใจเราม่อนเข้าใจค่ะอยู่ดีๆว่าที่เจ้าบ่าวของคุณอินดี้มาเป็นสามีม่อนเป็นใครก็ทรมานใจค่ะโอ้ม่อนนี่เขาเจตนาหักหน้าลูกขนาดนี้นะยังยอมเห็นใจเขาอีกเหรอม่อนทำตัวเป็นคนดีเกินไปรู้ตัวบ้างไหมลูกบอกให้แฟนเก่าคุณสงบปากสงบคำฉลาดมากให้สัมภาษณ์เปิดตัวว่าเมียตัวจริงพีคือเราอีกคนคือเมียแต่งจอมปลอมต้องขอบคุณแอลค่ะแอลเขามีคอนเนคชั่นกับทางแมกกาซีนอินดี้ก็เลยได้ให้สัมภาษณ์แมกกาซีนเขาก็อยากได้อินดี้ไปลงปกตั้งนานแล้วล่ะจ้ะแต่แหมน่าจะเขียนคำโปรยตัวใหญ่ๆบนปกไปเลยนะคะเมียแต่งตัวจริงถล่มเมียแต่งจอมปลอมเละขาเล่ม พี่โทรมาฮัลโหลค่ะพี่อินดี้อยู่หัวหินค่ะครอบครัวคุณม่อนเขาไม่พอใจมากนะอินดี้คุณไม่ควรให้สัมภาษณ์ว่าจะแต่งเสียงแข็งใส่อินดี้นะคะนี่ถ้าเกิดว่าตอนพ่อตาพี่เขายื่นข้อเสนอแล้วพี่เสียงแข็งใส่แบบนี้ป่านนี้พี่ก็คงจะได้ใบหย่ามาแล้วล่ะค่ะถึงทางเขาไม่ขอเนี่ยผมว่าคิดไว้แล้วว่าจะทอดเวลาไปสักระยะแล้วค่อยอย่างเงียบผมต้องให้เกียรติคุณม่อนเขาปกป้องเขาจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นทำไมพีไม่ยกให้เขาเป็นเมียแต่งตัวจริงไปเลยล่ะคะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาหาอินดี้อินดี้เพราะว่าอินดี้อย่าไปเหวี่ยงพีเขาเลยนะมันไม่ดีอะแต่ว่าอินดี้ก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นอะพีเขารับได้ค่ะอินดี้ถ้าเขามีผู้หญิงคนอื่นมาให้เปรียบเทียบแล้วผู้หญิงคนนั้นน้ำเย็นเขารูปเราทำตัวเป็นน้ำร้อนผู้ชายเขาจะกระโดดหนีนะใช่ที่คุณวรพรพูดมีเหตุผลมากเลยนะอินดี้แอลว่าลดความแรงลงหน่อยเถอะหน้าที่เหวี่ยงพียกให้ป้าส่วนอินดี้ก็ทำตัวเป็นนางฟ้าที่แสนดีจะทำได้เท่าที่ทำนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอพื้นที่ระบายดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีเธอไม่เลือกใคร